น้ำซอสของต็อกบ็อกกี้นะคะก็อันนี้คือผสมแล้วนะคะนี่นะคะที่เราผสมไปก็จะมีโคชูจัง3ช้อนนะคะพริกเกาหลีก็สัก3ช้อนเหมือนกันให้มันดูเผ็ดๆแล้วก็มีน้ำมันงาเกาหลีนะคะแล้วก็จะใส่น้ำเชื่อมแต่ของยินจะใช้เป็นหญ้าหวานนะคะเพื่อสุขภาพแล้วก็จะโรยพริกไทยมันหยุ่นฉุนหน่อยก็จะเป็นน้ำซอสนี้นะคะที่เราจะไปทำนะคะใส่เส้นต๊อกไปแล้วก็เคี่ยว